วัยรุ่นเชียงใหม่ป่วนเมือง อันนี้เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์15คันออกไปแล้วก็ไปปาประทัดยักษ์คุณผู้ชมปั้งแล้วนอกจากนี้เอามงเอามีดไปด้วยนะฮะงานนี้เลยมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ครับโอ้นี่มันมาเป็นวงจรปิดเลยคุณผู้ชมวัยรุ่นมากัน15คันนะฮะรวมตัวกันแห่โวยวายด้วยส่งเสียงรบกวนชาวบ้านแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยลงมาปาประทัดแล้วก็เอามีดฟันมอเตอร์ไซค์ผลักมอเตอร์ไซค์จนล้มแล้วก็หนีไปครับจุดนี้วงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้เป็นชุมชนช่างเคี้ยนที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าของร้านเขาบอกว่าเช้ามืดเนี่ยมอเตอร์ไซค์หลายคันขี่ผ่านหน้าบ้านมันมีเสียงดังตุ้มต่ำเสียงคล้ายกับเสียงระเบิดตอนที่ลงมาดูไม่เจอใครนะฮะก็เลยเอาเปิดวงจรปิดแล้วกันดูซิมันเกิดอะไรขึ้นก็เห็นภาพตามเมื่อกี้แก๊งวัยรุ่นมาเปิดร้านนี้มา11ปีแล้วโอ้โหไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนพอเจอแบบนี้ตกใจนะมันเกิดจากอะไรใช่ไหมทางด้านเจ้าของร้านก็คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากความไม่พอใจเพราะคือที่ร้านเนี่ยเปิดเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับที่คาดว่าไม่พอใจเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยก่อนหน้านี้น่าจะมาเป็นกลุ่มที่เขามาบอกว่าให้ทางร้านแต่งรถให้แล้วทางร้านเนี่ยบอกไม่รับแต่งไม่รับแต่งมอเตอร์ไซค์ซิ่งนะคะน่าจะเป็นปมนี้แหละทำให้กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยไม่พอใจก็เลยกลับมาก่อเหตุตอนกลางคืนยอมรับว่าหลังจากเกิดเรื่องรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วค่ะซึ่งคดีนี้เนี่ยตำรวจสภ.ช้างเผือกก็ทำงานไวนะคุณผู้ชมจากหลักฐานวงจรปิดตรงนั้นตามจับวัยรุ่นได้7คนทุกคนยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะคะขออภัยทุกคนเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีค่ะแล้วก็มีของกลางที่ไปจับได้มีทั้งไม้เบสบอลทั้งมีดดาบยาวแล้วก็มีสนับมือด้วยนะคะโอ้โหเยาวชนพกไว้ทำไมเนี่ยนี่นี่โอ้โหนี่มันเตรียมใช้ก่อเหตุใช่ไหมครับทีนี้ทั้ง7คนเนี่ยยอมรับว่าอยู่ในแก๊งจริงมีทั้งหมด13นะแต่จะมีสัก 1-2 คนที่ซ่าที่สุดว่าอย่างนั้นคุณผู้ชมครับสาเหตุเนี่ยคือมีเรื่องทะเลาะกับลูกเจ้าของร้านมาก่อนแล้วก็พอสอบสวนเสร็จตำรวจก็เรียกผู้ปกครองมารับทราบข้อกล่าวหานะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวจะต้องมีการขยายผลหาคนอื่นที่ต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับ